นอังกฤษค่ะสวัสดีมนุษย์แม่มาดูการวางผ้าตัดกระโปรงระบายชั้นกันอย่างตัวเนี้ยแพ็คเทอร์มันเป็น2ชิ้นแบบนี้ใช่ไหมแม่ทีนี้เวลาเราตัดเราก็ต้องทบผ้าครึ่งหนึ่งแล้วก็ตัดนะคะทีนี้เราก็ตัดให้เหมือนกับแพ็คเทอร์เลยทุกคนทบผ้าครึ่งหนึ่งแล้วก็ตัดออกมาให้เหมือนกับแพ็คเทอร์ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นขอบเอวนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระโปรงชั้นที่3ชั้นที่2ชั้นที่1โดยการเราจะทบผ้าเห็นไหมว่าผ้าฝั่งเนี้ยก็คือสูตรของเขาแล้วใช่ไหมเราจะใช้ผ้าแบบประหยัดที่สุดโดยการทบผ้าให้เข้ากับขนาดไซส์ของกระโปรงนะแม่นะโดยทำแบบนี้นะจ๊ะทำแบบนี้นะคะไอ้ตัวนี้ฝั่งนี้เหลือไม่เป็นไรฝั่งนี้เหลือเราสามารถมาตัดเป็นซับในกางเกงได้อย่างเงี้ยตัวซับในกางเกงเห็นป่ะเราสามารถมาวางแบบนี้ได้นะจ๊ะแล้วที่เหลือผ้าที่เหลือด้านบนนี้เราก็ไปตัดระบายนะคะเรามาต่อด้วยอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้วันนี้นะคะตัวซับในกางเกง2ชิ้นเป้าหน้า2ชิ้นเป้าหลัง2ชิ้นอย่างยืดตามขนาดที่เราตัดตัวกระโปรงขอบเอวนะจ๊ะขอบเอวตัวนี้ผ้าค่อนข้างบางดาจะใส่ผ้ากาวมานะจ๊ะตัวนี้รีดมาเรียบร้อยตีนผีธรรมดาตีนผีม้วนริมตีนผีม้วนริมทุกคนดาแนะนำให้ใส่ใช้ไอ้ที่ใหญ่ที่สุดนะคะมันจะมีไซส์เล็กจนถึงไซส์ใหญ่เลือกใหญ่ที่สุดนะจ๊ะเพื่อมาม้วนริมนะจ๊ะตีนผีโยนแล้วก็ตัวนี้ก็คือระบายละตัดมาทั้งหมด6ชิ้นยาวๆเลยเนาะ6ชิ้นยาวๆแบบนี้เนาะทุกคนเนาะโอเคนะจ๊ะมาต่อด้วยวิธีเย็บจ้าจะมาม้วนริมเนาะม้วนริมดาก็ม้วนไว้แล้วดาตัดมาทั้งหมดแบบเป็นเส้นยาวๆแบบนี้6เส้นนะแม่นะแล้วดาจะม้วนให้ดูชิ้นหนึ่งนะคะเนี่ยดาชอบแบบต่อผ้าไว้ก่อนแล้วค่อยมาสอดม้วนริมไม่งั้นนะมันตกแม่แล้วก็ไอตัวม้วนตีนผีม้วนเนี่ยเราต้องใช้ตีนผีที่ใหญ่ที่สุดมันจะมีไซส์เล็กจนถึงไซส์ใหญ่เลือกใหญ่ที่สุดเพราะเวลาเราม้วนริมอ่ะมันจะได้ไม่ตกแล้วมันก็จะได้กินผ้าทุกอย่างเข้าไปข้างในแล้วมันจะไม่มีขุยผ้าออกมานะแม่นะแล้วก็ดึงมือให้ตึงนะแม่เวลาเราม้วนริมแบบเนี้ยดึงมือให้ตึงแล้วมือดาก็จะหักผ้าตรงด้านบนเข้าไว้นะคะหักม้วนลีนเสร็จแล้วทีนี้เราจะไปต่อด้วยการประกบด้านข้างเนาะแม่เนาะทีนี้หลังจากเราม้วนริมเสร็จทีนี้เราจะมาต่อตัวนี้นะคะต่อเส้นกุ้นให้ยาวเป็นเส้นเดียวกันแบบนี้นะแม่นะเพื่อเราจะได้มาโยดระบายนะจ๊ะวิธีต่อนะแม่นะจากฝั่งถูกกับฝั่งถูกชนกันคือชิ้นหน้าน่ะชิ้นถูกกับชิ้นถูกชนกันแบบนี้นะแม่นะแล้วก็วางทับเลยค่ะเสร็จทีนี้เราตัดเขาออกแล้วก็มาเย็บเก็บแบบนี้นะจ๊ะหรือไปใช้จับโค้งๆเลยก็ได้นะแม่นะแล้วแต่แม่เลยจ้ะแล้วแต่แม่ดีไซน์เห็นไหมทำออกมาก็เป็นแบบนี้มันก็จะไม่มีตะเข็บเนาะมันจะสวยกว่ากันแต่เราจะมาต่อด้วยการย่นนะแม่นะเราเปลี่ยนตีนผีเป็นตีนผีย่นนะคะไม้กั้นตรงมานะแม่เนาะกั้นอยู่ริมตีนผีเสร็จทีนี้เราก็วางแล้วก็ปรับได้เข็มเป็นเลข5นะคะแต่ถ้าใครเป็นใช้จากบ้านก็ต้องดาก็ไม่รู้ว่าปรับยังไงนะทุกคนนะย้ำก็นิดนึงแล้วเราก็ย่นได้เลยค่ะเสร็จทีนี้เราจะไปต่อเขาใส่ชิ้นระบายนะแม่นะเห็นไหมว่าดาโยนกองมาไว้แบบนี้เยอะเลยเห็นปะที่เราเอาตัวชิ้นงานที่เราตัดไว้นะคะเรามาประกบด้านข้างอันนี้ดาโค้งมาแล้วเนาะง่ายต่อการทำอย่างเงี้ยแม่ใช่แล้วก็ล็อกเขาไว้ก่อนทีนี้เราจะนำระบายมาต่อนะคะเราจะไม่ต่อตรงโค้งบานนะเราจะมาต่อตรงช่วงที่เขาหุบเข้าเห็นไหมมันเป็นเลเยอร์หนึ่งตัวนี้นะจ๊ะเลเยอร์ตัวนี้ที่เราจะต้องต่อเขาเลเยอร์ตรงนี้ที่เราจะต้องระบายระวางเขาเรานำระบายระวางเขาตรงนี้นะแม่นะโอเคนะคะเราจะใส่ตัวยาวขึ้นมาก่อนเนาะ
เดี๋ยวเราจะมาต่อวงกลมทีหลังนะแม่ปล่อยไว้สักนิดหนึ่งไว้เรามาเย็บประกบเขาอย่าลืมนะว่าเราจะเย็บไอ้ตรงที่โค้งช่วงบนเราไม่ได้เย็บไอ้ตรงที่แบะออกด้านล่างนะคะเย็บไปฝั่งที่สั้นกว่านะจ๊ะพอถึงจุดนี้ทีนี้เราจะจับผ้าระบายมาวางใส่กันทําเหมือนในตัวเมื่อกี้เลยแกจับระบายมาวางใส่กันแล้วเราก็เย็บเป็นเส้นตรงทําเหมือนตอนที่เราต่อระบายอ่ะทุกคนแต่ให้แน่ใจว่ามีผ้าเหลือด้วยนะเพื่อเราจะได้ประกบเขาเข้าไปนะคะทีนี้เราก็ใช้กรรไกรเจียนออกแบบนี้เนาะต่อแบบสายขี้เกียจนะเนี่ยที่จริงมันต้องวัดก่อนนะทุกคนแล้วค่อยมาต่อแบบนี้โอเคไม่เป็นไรแม่ดาทำแบบนี้ก็ได้นี่เราก็มาล็อกเหมือนเดิมค่ะทำเหมือนตอนที่เราต่อระบายนะจ๊ะเสร็จหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็มาเย็บเก็บตรงหัวเขาได้เลยนะคะเป็นวงกลมนะเสร็จเรียบร้อยหน้าตาประมาณนี้นะแม่นะอันนี้ก็คือระบายชั้นที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันลุยเขาเดี๋ยวเราค่อยมาพับเย็บเนาะต่อไปเราจะมาต่อด้วยระบายชั้นที่สองแล้วก็ชั้นที่หนึ่งนะคะเย็บข้างบนนี้เย็บข้างบนนี้แต่ดาขอสปีดวีโอนะแม่นะทีนี้เราจะมาไปเย็บประกบเขาโดยการเอาชิ้นที่สองมาประกบใส่ตรงนี้โดยใช้ชิ้นตัวนี้มาประกบใส่ตัวนี้ตัวด้านบนนี้นะแม่นะโอเคค่ะหาตะเข็บมาเลยแม่วางเปิดตัวนี้ขึ้นมานะคะพอเปิดเข้ามาเสร็จทีนี้เราก็จะตะเข็บชนตะเข็บตัวนี้เนาะคือตะเข็บเนาะมาวางตรงนี้คือฝั่งระบายนะแม่นะมาเย็บใส่ตัวชิ้นซับในตัวนี้นะคะแล้วก็ดันทุกอย่างเข้าไปข้างในแบบนี้จับตัวนี้ให้มันเสมอกันพอไล่ผ้าเสมอกันเสร็จอย่างเงี้ยนะทุกคนขีบมาล็อกเลยจ้ะให้ขีบก็ได้นะใช้อะไรก็ได้แล้วแต่ที่แม่มีอย่างเงี้ยคือให้แน่ใจว่าเขาอยู่ระหว่างกลางแค่นั้นเองเนาะแม่เนาะทีนี้เราก็มาประกบเขาเลยค่ะทีนี้พอเราต่อเข้ามากลับมาดูซิเป็นยังไงแม่แกได้เป็นกระโปรงไหมทีนี้ก็ได้กระโปรงชั้นที่สองหน้าตาแบบนี้นะจ๊ะเห็นไหมคะว่าชั้นที่สองทำแบบนี้เนาะทีนี้ชั้นที่สามเราก็ทำเหมือนเดิมเอาตะเข็บตัวนี้มาต่อใส่ตะเข็บฝั่งนี้นะจ๊ะเดี๋ยวแกเอาง่ายๆเดี๋ยวเราจะจับตัวนี้เข้าไว้จิ๊บจะได้รู้ว่าอยู่ระหว่างกลางไม่ใช่อะไรจับตะเข็บชนตะเข็บเหมือนเดิมค่ะแม่จับตะเข็บชนตะเข็บนะคะทีนี้เราก็แบะเขาออกมาแล้วเราก็เย็บได้เลยทำเหมือนเดิมนะคะว่าเราต้องมาหามุมฝั่งนี้ก่อนดันทุกอย่างเข้าไปข้างใน
ทีนี้เราก็จะมาหาระหว่างกลางตัวนี้นะคะคือดันเข้าไปเราจะได้เอาเข็มหมดขีดเนาะจึ๊บจึ๊บไล่เขาให้มันเท่ากันพอเท่ากันปุ๊บทีนี้เราก็มาใช้ตัวนี้ล็อกไว้แล้วก็มาไล่ดูฝั่งนี้มันได้ไหมถ้ามันได้มันก็โอเคเห็นไหมมันได้เนาะแพทเทิร์นเรามันได้อยู่แล้วทุกคนเย็บต่อเลยจ้าคือเวลาเราเย็บอะทุกคนเราก็ต้องให้แน่ใจว่าเราเย็บปิดเส้นเย็บตรงนี้นะจ๊ะเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะแม่นะเดี๋ยวเราจะไปกันลุยข้างในเห็นไหมข้างในเรามี3ลายที่เราจะต้องกันลุยเขาเนาะกันลุยตัวนี้กันลุยตัวนี้แล้วกันลุยตัวนี้แล้วเราก็จะมากันลุยตรงชายนี้ด้วยนะคะพอกันลุยเสร็จเดี๋ยวเราจะมาประกบขอบเอวไปเลยไหมแกเราจะได้แบบจบเนาะประกบขอบเอวไปเลยเนาะโอเคมาต่อด้วยขอบเอวค่ะต่อด้วยขอบเอวแม่เย็บเป็นเส้นตรงค่ะเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราจะมาเอาตะเข็บจนตะเข็บเหมือนเดิมตะเข็บอยู่ตรงไหนตะเข็บตะเข็บจนตะเข็บนะจ๊ะอย่างนี้นะคะคลิปเข้าไว้ทีนี้เรามาอีกฝั่งหนึ่งเราก็มาเช็คฝั่งนี้มันได้ไหมฝั่งนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เนาะตะเข็บก็อยู่ฝั่งนี้จับเขาระหว่างกลางแล้วก็พับเย็บได้เลยค่ะเป็นวงกลมได้เลยเนาะแม่เนาะจับเขาออกมาแบกเขาออกมาทีนี้เราก็จะมาเย็บเป็นวงกลมนะจ๊ะเหมือนเดิมนะแม่นะเราเย็บทับบนเส้นสีขาวๆเนาะโอเคนะคะเราก็จะได้แบบนี้เนาะเราก็จะได้ขอบเอวขอบเอวกระโปรงแบบนี้นะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะมันก็จะเป็นชั้นน่ารักน่ารักแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาสอดยางนะแม่เนาะเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปกันลุยกันก่อนนะคะที่มานะแม่นะกันลุยตามชั้นที่เราเย็บประกบไปเมื่อกี้แล้วอย่าลืมกันลุยตัวนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาพับเย็บแล้วก็กางเกงเราก็โพ้งมาแบบนี้นะแม่นะเป้าหน้าก่อนแล้วก็เป้าหลังแล้วก็มาประกบด้านข้างแล้วก็โพงตัวนี้นะจ๊ะทีนี้เราจะมาต่อด้วยวิธีเย็บประกบใส่กันเลยจ้าตัวนี้พับเย็บชายนะคะ1ตีนผีเล็กๆนะแม่นะแล้วก็ใช้ที่กั้นให้กั้นอยู่1ตีนผีเอาไว้นะคะก็เป็นการใช้ได้นะจ๊ะเย็บเป็นเส้นตรงเลยจ้ะแล้วเย็บให้สุดเดี๋ยวเราจะไปต่อด้วยเย็บซับในเนาะเสร็จเรียบร้อยหน้าตาประมาณนี้นะจ๊ะทีนี้เราจะมาต่อด้วยซับในเราจะเย็บซับในใส่ตรงหัวด้านบนนี้นะคะตัวนี้เนาะซับในกางเกงนี่คือตัวกางเกงเนาะกลับเขาออกมาทีนี้เราพับเย็บปลายขาเขาก่อนเลยไหมนะพับไปสัก2รอบค่ะพับทบ2รอบแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะรออีกฝั่งนึงจ้าอ
โอเคทุกคนทีนี้เราจะมาประกบตัวนี้นะคะประกบขอบเอวจากกางเกงขึ้นมากางเกงมันจะมี4มุม1 2 3 4ใช่ไหมแม่แล้วกระโปรงเราก็จะมีความจำเป็นที่จะต้องขีด4มุม1มุม2มุม3มุม4มุมชิ้นหน้าขีดทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังขีดพอเราขีดเสร็จทีนี้จากกางเกงตัวกระโปรงมันไม่มีชิ้นหน้าชิ้นหลังแม่เอากางเกงวางได้เลยจะวางชิ้นหน้าชิ้นหลังงายกางเกงฝั่งถูกนะคะวางใส่ตัวชิ้นหน้านะจ๊ะชิ้นหน้าชิ้นหน้าชิ้นหลังก็ได้แม่แต่ให้แน่ใจว่าตัวข้างด้านในเนี้ยคือเป็นตะเข็บโพงแม่เห็นใช่ไหมแล้วตัวกางเกงนี้ก็คือจับฝั่งถูกอันนี้คือฝั่งตะเข็บปกติเราจะทําตะเข็บใส่อย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราทําซับในกางเกงแบบนี้เราต้องหงายฝั่งถูกประกบนะแม่นะเดี๋ยวแม่จะเห็นตอนท้ายวีโอว่าทำไมฮะทีนี้เราจะมาเข็มหมุดล็อกเข้าไว้ล็อกเป็น4มุมค่ะไม่ล็อกไม่ได้นะแม่นะอันนี้มีความจําเป็นมากเราล็อกเข้าไว้ก่อนแล้วค่อยไปนั่งเย็บนะแม่นะอะไรผ้าอะไรที่เหลือข้างในที่เป็นตัวซับในอ่ะกางเกงมันจะใหญ่กว่าตัวกระโปรงทำไมถึงต้องทำใหญ่กว่ากางเกงกระโปรงเพราะว่าเด็กเขามีแพมเพิร์สแม่กางเกงเรามีความจำเป็นต้องทำใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนาะคลิปเย็บร้อยอ่ะต่อด้วยการเย็บเลยแม่ทำไมแม่ดาบอกว่าเหลือก็นี่ไงทุกคนมันเหลือเยอะอยู่นะเดี๋ยวเราจะมาพับแบบนี้แล้วก็เย็บนะจ๊ะโอเคนะคะมาต่อด้วยการเย็บเลยจ้ะเย็บหนึ่งตีนไอ้ตรงนี้อะไรที่เหลือช่างมันนะแม่นะเราออกให้ดูเห็นไหมว่ามันเหลือตรงเนี้ยแต่คือเราหลักๆคือตรงนี้ต้องเท่ากันอะไรที่เหลือตรงนี้เราก็คือพับแบบนี้เข้าไปเลยนะแม่นะทุกไซส์ทําเหมือนกันนะจ๊ะเสร็จเห็นไหมอะไรที่เหลือเราก็พับแบบนี้เลยนะทุกคนทีนี้เราก็จะเปิดเขาขึ้นมาพอเปิดขึ้นมาอย่างนี้เอายางนำยางที่เราเย็บไว้เมื่อกี้เย็บเก็บตะเข็บตรงนี้นะแม่นะทำแบบนี้นะคะแล้วเราก็สอดเข้าไปอยู่ระหว่างกลางแบบนี้ตัวนี้จุดนี้สำคัญมากเลยแม่ทำเหมือนเดิมตะเข็บชนตะเข็บเหมือนเดิมนะแม่นะแล้วก็ให้ยางเขาอยู่ระหว่างกลางอันนี้มีความจำเป็นต้องล็อกเหมือนเดิมนะแม่เข็มหมุดล็อกค่ะเข็มหมุดล็อกเหมือนเดิมแม่ล็อกซ้ายล็อกขวาก็น่าจะพอนะดาว่าดึงตัวนี้ออกตะเข็บชนตะเข็บในทีนี้จับตะเข็บฝั่งตัวซับในกับตะเข็บฝั่งกระโปรงมาวางใส่กันแบบนี้นะแม่นะแล้วก็จับยางให้อยู่ระหว่างกลางแล้วเราก็เย็บริมที่สุดริมที่สุดนะแม่นะริมที่สุดคือให้แน่ใจว่าเราจะไม่เย็บทับยางโดยเด็ดขาดนะแม่นะเราจะไม่เย็บทับยางโดยขาดอย่างนี้เห็นไหมคะว่าดาไม่เย็บทับยางเนาะยางยังเลื่อนได้อยู่นะคะคือเย็บริมที่สุดแบบนี้คือ2ชิ้นมาประกบใส่กันแบบนี้แล้วก็เย็บปิดเขาได้เลยอย่าลืมใช้เข็มหมุดล็อกตะเข็บด้วยนะมีความจำเป็นมากเลยเดี๋ยวมันจะเบี้ยวนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยทีนี้เรากลับเขาออกมา
นี่อันนี้ก็คือขอบเอวก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมแม่ขอบเอวอย่างนี้นะคะแล้วทีนี้ตัวกางเกงเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนี้นี่คือสาเหตุว่าทําไมเราต้องกลับกางเกงใส่ฝั่งถูกเพราะว่ากางเกงมันจะอยู่ฝั่งถูกแบบนี้อยู่ใต้กระโปรงเวลาเราใส่มันก็ดูดีนิดนึงเพราะว่ามันเป็นแบบนี้เนาะเห็นไหมโอเคนะจ๊ะมาชมผลงานตอนจบแม่เป็นไงฉันก็ว่าน่ารักอยู่นะดูซับในเข้าไปสิโอ้ยเวอร์อลังการแม่ไปผลิตขายด่วนมันน่ารักมาก